เรียนท่านประมุขราชทูตเมืองซงขอเข้าพบยินดีกับประมุขด้วยเมืองซงส่งทูตมาเจรจาแล้วมาก็ดีแล้วเชิญทราบแบบนี้ก็ต้อนรับขับสู้ให้ดีราชทูตเมืองซงเปามุนจินคำนับท่านประมุขนึกว่าทูตที่ไหนกันที่จริงก็คือเปาบุญจินเทพแห่งความยุติธรรมนี่เองชื่นชมเกินไปแล้วเปาบุญจินท่านบังอาจมากเมื่อพบข้าแล้วไม่คุกข่าวกราบข้าหรือไม่มีโทษถึงตายหัวเข่าเปาบุญจินกราบไหว้ฟ้าดินกราบไหว้ต่อกษัตริย์ตอนนี้เป็นราชทูตของซงเมืองซงเลยเหลียวเหมือนกับพี่น้องกันเมืองซงเป็นพี่เมืองเหลียวเป็นน้องโลกนี้พี่จะคุกเข่าให้น้องได้ยังไงบังอาจล่วงเกินประมุขเราได้ยังไงว่าถ้าท่านเปาคล่องแคล่วฉะฉานแต่หลักปกครองเมืองเน้นที่กำลังอำนาจใช่ว่าปกครองด้วยวาจาเมืองเหลียวใช้คนดูที่ความสามารถตามแต่ฝีมือดังนั้นเมืองเหลียวจึงได้แข็งแกร่งเมืองซงใช้คนใช้แต่คนที่พูดจาประจบประแจงเมืองซงจึงได้เสื่อมโทรมและอ่อนแอเพราะไม่รู้จักใช้คนยังไงล่ะประมุขพูดผิดไปแล้วบ้านเมืองจะแข็งแกร่งใช่อยู่ที่กำลังไม่แต่อยู่ที่จิตใจคนใจสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบ้านเมืองแข็งแกร่งตรงกันข้ามใช้แต่กำลังโอ้อวดบารมีไม่คำนึงถึงชีวิตราษฎรฟ้าต้องกำจัดถึงฟ้าไม่กำจัดคนก็กำจัดที่เมืองฉินต้องล่มจมเป็นบทเรียนที่ดีแล้ววันนี้ท่านมาขอพบข้าไม่ใช่มาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การปกครองราชวงศ์ไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกตอนนี้ท่านมีหนทางเลือกเพียง2ไม่ส่งกองทัพไปช่วยหรือว่าไม่มีความผูกพันกันทนเห็นพวกเขาตายอย่างอนาถได้นะเปาจุนใคร่ขอล่วงเกินท่านเป็นถึงองค์ประมุขของเหลียวแต่อ๋องออกอ๋องตกหวังจะเป็นฮ่องเต้จ้องฮุบแผ่นดินเปิดเผยตัวเป็นปรปักษ์กับท่านมานานหากท่านทำสงครามกับเมืองซงในเมืองว่างเปล่าอ๋องออกอ๋องตกฉวยโอกาสบุก
ก่อความวุ่นวายแล้วตอนนั้นท่านจะรับมือได้ยังไงกันถ้าหากพลาดพลั้งไปจะต้องสูญสิ้นแผ่นดินท่านลองไข้ครวญคิดดูให้ดีๆว่าเปาจุนนั้นพูดผิดหรือไม่เป็นคำพูดโกหกที่เชื่อไม่ได้จะจริงหรือว่าจะเท็จท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจเมืองซงเหมือนกับเมืองพี่เมืองน้องมีสัมพันธ์กันมานานทีเดียวเมืองเหลียวทุกปีทำศึกใช่ว่าด้วยความเต็มใจและใช่ว่าชาวเหลียวชอบสู้แต่เพราะว่าเมืองเหลียวทุรกันดารประสดรทุกยากแสนเข็ญจึงได้รุกรานแผ่นดินของผู้อื่นหากว่าเราเป็นมิตรต่อกันฮ่องเต้ซ้ำยังทรงมีเมตตากรุณาจะช่วยเมืองเหลียวพัฒนาประเทศการทำไร่ไถนาสร้างฝายสร้างเขื่อนให้อุดมสมบูรณ์ถ้าหากแห้งแล้งต้องการความช่วยเหลือเรายินดีเจียดเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์ตอนนั้นเปิดเสรีค้าขายอย่างเสรีมีไปมีมาไม่ทราบว่าท่านคิดประการใดบ้างถ้าเราทำสัญญาสงบศึกเหมือนกับว่าเหลียวและซงได้ช่วยราษฎรให้มีชีวิตใหม่พอคนเรากินดีอยู่ดีท่านจะมองการไกลในการบริหารคอยดูแลราษฎรผลงานของท่านจะไม่ด้อยกับพระเจ้าถังหมิงหวังเกียรติศักดิ์ของประมุขจะถูกจารึกเอาไว้เป็นที่กล่าวขานกันตลอดไปแล้วเรื่องเฉลยศึกจะว่ายังไงล่ะเฉลยศึกพูดได้ว่าในตอนนั้นเปาจุนได้ปล่อยตัวหยางจงเหยียนกับเมียสองคนนี้ไม่ได้กลับบ้านเมืองท่านรู้ไหมเพราะสาเหตุใดท่านกับหยางจงเหยียนสายเลือดพลัดพรากกันก็เพราะเมืองเหลียวกับซงคือศัตรู